you understand ความเข้าใจความเข้าใจในที่นี้คือความเข้าใจในตัวเราและความเข้าใจในตัวลูกค้าดังคำกล่าวที่ซุนงูว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในความเข้าใจต้องเริ่มจากการเข้าใจตนเองเสียก่อนคือการเข้าใจว่าองค์กรอยู่ในธุรกิจลักษณะใดมีผลิตภัณฑ์สินค้าบริการอะไรบ้างซึ่งต้องรู้จริงในผลิตภัณฑ์ทุกตัวรวมทั้งเข้าใจถึงแบรนด์บุคลิกและคุณสมบัติขององค์กรว่าเป็นไปในลักษณะใดเพื่อที่จะส่งมอบบริการในรูปแบบขององค์กรได้อย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือควรทราบว่าโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องที่ตนเองเป็นผู้ขายนั้นมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างหากดูแล50รุ่นก็ควรรู้ทั้ง50รุ่นส่วนในภาพขององค์กรคือองค์กรที่เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือแน่นอนว่าควรมีบุคลิกที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือความทันสมัยสิ่งที่พนักงานขายจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าก็คือการแต่งกายที่ดูดีน่าเชื่อถือเครื่องมืออุปกรณ์ภายในร้านต้องแสดงออกถึงความทันสมัยรวมไปถึงบุคลิกของพนักงานขายองค์กรต้องคัดเลือกผู้เข้ามาทำงานให้ดูมีความน่าเชื่อถือและดูทันสมัยต่อจากนั้นอันดับต่อไปที่สำคัญก็คือเข้าใจลูกค้าเราต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าแต่ละรายแต่ละบุคคลว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรโดยทั่วไปเราย่อมจำข้อมูลลูกค้าได้ไม่หมดเราจำเป็นต้องนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อที่จะได้ทราบว่าลูกค้าเราเขาคือใครอยู่ที่ไหนระบบที่จัดเก็บข้อมูลแล้วทำการเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้มักนิยมเรียกว่าโปรแกรม CRM Customer Relationship Management การสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าการนำเอาโปรแกรม CRM นี้มาใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กรและแต่ละธุรกิจความเข้าใจในที่นี้คือความเข้าใจในตัวเราและความเข้าใจในตัวลูกค้า